ครับผมพูดถึงเรื่องราวข่าวดีนิดนึงใช่ครับนะครับของทั้งทีมชาติแล้วก็เรื่องของสโมสรด้วยนะใช่ครับนั่นก็คือเจ้าตั้มเนี่ยธนบูรณ์เกษารัตน์กองกลางที่ต้องบอกว่าบาดเจ็บไปนานประมาณสัก7เดือนนะใช่ครับก็บาดเจ็บตั้งแต่เกมกับการท่าเรือตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับก็บาดเจ็บยาวตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีนะครับเริ่มที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วในรอบ10เดือนใช่นะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับธนบูรณ์เองอ่ะก็กายภาพเข้าโหมดโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายก็มาพักหนึ่งนะใช่ครับนะครับแต่นี่ข่าวดีก็คือว่าลงซ้อมแบบเต็มรูปแบบใช่ครับกับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแฟนๆนะครับแล้วก็รวมถึงทีมแพทย์เนี่ยเขาลุ้นที่จะให้เจ้าตั้มเนี่ยกลับมาลงสนามประมาณสักช่วงท้ายเล็กแรกครับหรือว่าถ้าแบบเอาชัวร์ก็มาสักต้นเล็กสองใช่อันนี้เป็นข่าวดีโดยตรงเลยนะน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าให้แบบชัวร์ๆเลยเนี่ยขอเป็นช่วงต้นเล็กสองดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้มีเวลาในการพักฟื้นร่างกายกับคนที่ไม่ได้ลงสนามเลยเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาแล้วต้องมาลงสนามกับโปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับใช่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันใช่ครับนะครับในช่วงตัวเลขที่2นะเจ้าตั้มนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาโชว์ฟอร์มอีกครั้งทีมชาติก็ยังอยู่ในลิสต์อยู่ใช่ครับครับ